แรกมีที่สยามสแตมยาสูบคือรูปแบบการจัดเก็บยาสูบหรือบุหรี่ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าปัจจุบันเป็นการเก็บในลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจัดเก็บตามน้ำหนักและมีการขึ้นภาษียาสูบเป็นระยะซึ่งแรกเริ่มของการจัดเก็บนั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐก่อนจะเป็นการขึ้นภาษีเพื่อลดการเข้าถึงบุหรี่ของประชาชนโดยปรากฏหลักฐานว่าไทยจัดเก็บภาษียาสูบครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3กระทั่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาสูบปี2481ที่กำหนดอำนาจให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษียาสูบรวมทั้งควบคุมการปลูกยาสูบการผลิตและจัดจำหน่ายนับแต่นั้นมาไทยจึงมีภาษียาสูบใช้ถึงปัจจุบันและนี่คือแรกมีที่สยาม